รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมทำรับประทานเสร็จแล้วอุ๊ยตายหน้าตาเก๋ไก๋ครีเอทีฟมากๆเมนูต้มยำลูกชิ้นไข่เจียวแล้วก็ทำเป็นไข่แบบม้วนสอดไส้หมูเด้งอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเป็นต้มยำแบบปรุงนอกหม้อทำให้สามีทานเสร็จคุณผู้ชมเจ้าขามัดใจเขาดิ้นไม่หลุดเลยค่ะตำรับเนี้ยต้มยำมัดใจสามีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำคุณผู้ชมคะทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมทำรับประทานเสร็จแล้วอุ๊ยตายหน้าตาเก๋ไก๋ครีเอทีฟมากๆเมนูต้มยำลูกชิ้นไข่เจียวคุณผู้ชมคะต้มยำนี่ก็แหมทำกันเป็นทุกบ้านแล้วคุณผู้ชมจริงๆอาจารย์นิสสักคงไม่ต้องมานั่งทำให้คุณผู้ชมชมหรอกจริงป่ะแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่ต้มยำกุ้งต้มยำไก่แบบธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมอาจารย์นิสสักไปเจออุปกรณ์แบบนี้ที่ร้านขายของนะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าอันเนี้ยเขาก็เอาไว้ทำไข่เจียวไข่หวานแบบญี่ปุ่นวันนี้จะเอามาดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นไข่แบบม้วนสอดไส้หมูเด้งอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูวิธีการทำนะคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมไข่ไก่ก่อนไข่ไก่ก็ต้องแน่นอนนะขอเป็นไข่สดหน่อยละกันไม่ใช่ต่อยออกมาเสร็จแล้วก็แตกไข่ขาวใสจะเหว๋อันนี้ก็คงไม่ไหวนะคุณผู้ชมปรุงรสไข่ไก่ให้มันมีรสชาติและมีกลิ่นหอมนิดนึงก็ใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสก็ได้นิดเดียวอย่าใส่เค็มมากคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็รณรงค์ไม่กินเค็มกันนะจัดการตีซะก่อนก็บอกว่าเวลาตีไข่อ่ะเนี่ยมันเป็นริ่มๆบางคนก็เอาไปกรองโอ้เสียเวลาไปนั่งกรองเรามีเคล็ดลับที่ผู้ใหญ่บอกมาเหยาะน้ำมันพืชลงไปแค่หยด2หยดแล้วเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆแค่นี้ไปเดี๋ยวไข่นะมันก็จะใสหมดเลยผู้ตายไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมนะว่ามันง่ายง่ายเนี่ยพักไว้สักครู่เดียวความเป็นวุ้นๆมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปเห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบเนี้ยพักเอาไว้เวลากรอกน้ำมันก็จะไหลปรื๊ดไปเลยแค่มีไขมันไขมันนิดเดียวไม่ใช่แค่ใส่ไข่เสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะข้าวหุงข้าวต้มนะคุณผู้ชมข้าวต้มข้าวกำลังเดือดๆใส่น้ำมันไปนิดนึงข้าวจะบานเม็ดจะสวยแล้วมันก็จะเงานุ่มและกระชวนรับประทานด้วยคุณผู้ชมมาเรียบร้อยพักไว้อย่างนี้แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมการทำกรอกไข่ในกระทะเหมาะอย่างยิ่งกับเตาที่เป็นเปลวแก๊สแบบนี้พอกระทะเราเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมก็ตักไข่ใส่ลงไป1ช้อนเห็นไหมพอลงไปเสร็จยังไม่ครบมุมเราก็ต้องเอียงเอียงนิดนึงเอียงเห็นไหมคุณผู้ชมไล่แล้วก็ให้เปลวไฟนี่อยู่ตามมุมเราจะต้องทำไข่นี้ให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็สุกทำแบบนี้หลายๆแผ่นเตรียมไว้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เตาแบบอินดักชันแล้วก็วางนะแน่นอนตรงนี้จะไหม้ตรงนี้ไม่สุกเพราะฉะนั้นเป็นเตาแก๊สคุณผู้ชมก็ยกมามุมนี้มุมนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเหมือนยืนเล่นกลเต้นบัลเล่แป๊บหนึ่งประเดี๋ยวเราก็จะได้ไข่แผ่นสี่เหลี่ยมที่สุกทั่วเห็นไหมคุณผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าตายมันจะร่อนไหมคุณผู้ชมดูสินี่ออกจากกระทะไหมเนี่ยดูสิเห็นไหมเป็นแผ่นจ้ะเรียบร้อยพร้อมจะใส่จานแล้วคุณผู้ชมต้องทำแบบนี้หลายๆแผ่นเตรียมไว้นะ
พอมัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการเอาไปนึ่งจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมโอ้ยตายคุณผู้ชมหมูสุกแล้วใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็ทำต้มยำกันนะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลานิลย่างคลีนใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงในท้องปลานิลเตรียมไว้ใส่โกกิซูเชฟผงลาบน้ำตกกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ทาบนตัวปลาที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งสองด้านนำปลาใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีทาส่วนผสมลาบที่ตัวปลาอีกครั้งทอดต่ออีก10นาทีพอสุกแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวกล้องและผักลวกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลานิลย่างคลีนพอเราได้ไข่เป็นแผ่นๆจำนวนมากพอนะคุณผู้ชมเราก็จะหยิบมา1แผ่นวางไปบนเขียงแบบนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็หมูเด้งไม่ทำเองหรอกคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ที่ตลาดมีขายซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีเอาหมูเด้งมาจัดการวางซะถ้าใส่หมูลงไปเสร็จคุณผู้ชมพยายามให้หมูเนี่ยมีความหนาที่เท่าๆกันจะได้ไม่หลอดใหญ่หลอดเล็กนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการม้วนหมูเด้งให้อยู่ข้างในนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเป็นหลอดจัดการมัดให้สวยงามคุณผู้ชมดูนะเป็นปล้องทำเป็นปล้องปล้องเหมือนหอยจ้อแต่ว่าเราก็ใช้ต้นหอมเนี่ยต้มน้ำแล้วก็จัดการผูกซะอันนี้คือปล้องที่หนึ่งคุณผู้ชมจะทำกี่ปล้องก็ตามใจคุณผู้ชมแล้วแต่ความขยันนะคุณผู้ชมนะแต่ละวัดทีๆหน่อยก็สวยนะเพราะอันนี้ถ้ามัดตรงนี้ตรงกลางเราก็จะหั่นตรงนี้ชิ้นต่อไปก็ต้องเป็นตรงนี้คุณผู้ชม1หลอดน่าจะทำสัก 3-4 เส้นนะคุณผู้ชมนะถี่กว่านั้นก็ได้คำเล็กลงพอมัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการเอาไปนึ่งจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็ทำต้มยำกันนะเตรียมรังถึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ย้ายไข่ม้วนของเราใส่รังถึงนึ่งจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมถ้าสุกเรียบร้อยเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็เตรียมทำต้มยำกันแล้วนะสุกหรือยังโอ้ยตายคุณผู้ชมหมูสุกแล้วใช้ได้สุกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดการหั่นเป็นท่อนๆแล้วเราก็มาเตรียมทำต้มยำนะคะวันนี้ต้มยำของเราเป็นต้มยำน้ำใสจะแหววแล้วก็เป็นต้มยำแบบ
ปรุงนอกหม้อเนี่ยแซ่บแน่นอนต้มยำมัดใจสมีเค็มเกินไปหรือเปล่าคุณไม่รู้สึกว่าเค็มเพราะว่าลิ้นของคุณติดรสเค็มไปแล้วใช่หรือไม่มาดูกันชัดๆนะคะว่าปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมต่อวันไม่ควรเกินวันละเท่าไหร่ร่างกายต้องการโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันย้ำนะคะ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ 2,000 มิลลิกรัมเทียบเท่ากับน้ำปลา3ช้อนชาหรือเกลือ1ช้อนชาซึ่งปัจจุบันคนไทยบริโภคโซเดียมเกินความจำเป็นต่อร่างกายถึง2เท่าคุณเป็น1ในนั้นใช่ไหมคะเรามาลองตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าอาหารจานโปรดของเรามีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่กันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ถ้วยมีโซเดียมเฉลี่ยสูงถึง 1,275 มิลลิกรัมเทียบเท่ากับน้ำปลาถึง3ช้อนชาในขณะที่ต่อมื้อร่างกายต้องการน้ำปลาไม่เกิน1ช้อนชาเท่านั้นโจ๊กคัพ1ถ้วยมีโซเดียมแล้วกว่า 1,269 มิลลิกรัมเกินโควต้าโซเดียมที่เด็กควรได้รับในแต่ละวันข้าวราดผัดกระเพราหมูสับใน1จานมีโซเดียมเฉลี่ย 1,200 มิลลิกรัมอาหารอีสานสุดแซ่บอย่างส้มตำปลาร้ามีโซเดียมเฉลี่ย 2,280 มิลลิกรัมแค่จานเดียวก็เกินปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำ1ชามมีโซเดียมเฉลี่ย 1,850 มิลลิกรัมนี่ขนาดยังไม่ปรุงนะคะแค่ชามเดียวโซเดียมยังสูงขนาดนี้แนะนำให้กินน้ำซุปแต่น้อยนะคะนี่แค่ตัวอย่างบางส่วนนะคะหลายคนถามว่าเค็มแล้วไงมาดูกันค่ะว่ากินเค็มเกินไปมีความเสี่ยงอะไรบ้างความดันโลหิตสูงการดำเนินของโรคไตเรื้อรังเร็วมากขึ้นโรคหัวใจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วเราจะทำอย่างไรชีวิตจะได้ไม่ติดเค็มเลี่ยงการกินอาหารรสจัดหันมากินอาหารรสจืดแทนลดการกินอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปและข้อสุดท้ายทำอาหารกินเองและอย่าลืมเพิ่มเติมผักผลไม้5สีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผักผลไม้5สีกันค่ะผักผลไม้ในกลุ่มสีแดงที่พบบ่อยได้แก่มะเขือเทศพริกแดงแตงโมมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งผักผลไม้ในกลุ่มสีเขียวที่พบบ่อยได้แก่ผักใบเขียวชนิดต่างๆบรอกโคลีหน่อไม้ฝรั่งอุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์อีกทั้งยังมีไฟเบอร์และแร่ธาตุที่ช่วยในการขับถ่ายผักผลไม้ในกลุ่มสีส้มและสีเหลืองที่พบบ่อยได้แก่ส้มเลมอนมีสารแคโรทีนอยด์สูงสามารถช่วยเสริมสร้างการมองเห็นได้อย่างดีผักผลไม้ในกลุ่มสีน้ำเงินและสีม่วงที่พบบ่อยมะเขือม่วงกระหล่ำปลีสีม่วงอุดมไปด้วยไฟโตนิวเทรียนและแอนโทไซยานินช่วยต่อต้านการเกิดริ้วรอยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งผักผลไม้ในกลุ่มสีขาวและสีน้ำตาลที่พบบ่อยได้แก่ดอกกระหล่ำกระเทียมหอมหัวใหญ่เห็ดมีสารที่เรียกว่าแซนโทนซึ่งสามารถลดอาการอักเสบและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเราได้ทำความรู้จักกับวิธีการลดเค็มและผักผลไม้5สีกันไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะมาลองทำอาหารเมนูลดเค็มง่ายๆที่ได้ประโยชน์จากผักผลไม้5สีวันนี้ข้าวครัวแบบง่ายๆกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเพียงใบเดียวอุ๊ยตายสะดวกสบายนะคุณผู้ชมไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างให้มันวุ่นวายด้วยแถมอาหารดีต่อสุขภาพอีกต่างหากกับเมนูข้าวหุงลงเรือช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวหุงลงเรือมาฝากค่ะใส่กะปิกระเทียมสับละเอียดพริกขี้หนูสวนซอยมะเขือพวงบุกพอแตกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาใส่ในภาชนะคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ข้าวสารหอมมะลิส่วนผสมกะปิที่เตรียมไว้และน้ำลงในหม้อหุงข้าวคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปหุงจนสุกตักใส่ภาชนะใส่น้ำมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันกดลงในจานเสิร์ฟโดยกระเทียมเจียวจัดรับประทานกับหมูหวาน
ไข่ฝอยผักสดและผักลวกโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่790มิลลิกรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ640มิลลิกรัมต่อข้าวทั้งสูตรเมื่อใช้กะปิเพียง2ส่วน3ช้อนชาเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดได้ถึง 20% อิ่มท้องด้วยเมนูลดเค็มแล้วชวนขยับกิจกรรมทางกาย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อลดพุงลดโรคกันนะคะตั้งน้ำไว้ก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับการทำต้มยำเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดในระหว่างที่รอให้น้ำเดือดก็ใช้มีดอันเล็กๆอันไหนดีอันนี้ดีกว่าจัดการหั่นสิ่งที่เราเตรียมไว้เฮ้ยต้องครึ่งนี้ไม่งั้นไม่สวยปึ๊บมัดตรงกลางคุณผู้ชมนะชิ้นจะสวยงามอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเราก็เอาไว้รับประทานได้4ชิ้นละพอน้ำเริ่มจะเดือดคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่เครื่องต้มยำลงไปวันนี้ใส่เยอะเป็นคนชอบเครื่องเทศแบบฉุนๆตะไคร้ใส่มากข่าตอนนี้มีข่าอ่อนด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฝนเริ่มตกแต่เราก็ใช้ข่าแบบค่อนข้างมาทางแก่หน่อยคุณผู้ชมกลิ่นมันจะเหมาะกับการทำต้มยำใบมะกรูดเดี๋ยวฉีกใส่ทีหลังรากผักชีวันนี้ลืมซื้อคุณผู้ชมก็จัดการใส่เห็ดฟางลงไปซะพอใส่เห็ดลงไปมันก็อูมามิแล้วนะคุณผู้ชมมันก็จะหวานๆแบบธรรมชาติวันนี้ต้มยำของเราเป็นต้มยำน้ำใสจะแหววแล้วก็เป็นต้มยำแบบปรุงนอกหม้อคำว่าปรุงนอกหม้อก็คือพริกขี้หนูสวนจัดการบุบเยอะๆบุบไม่ได้สับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เผ็ดมากคุณผู้ชมรสจัดโอ้มีน้ำปลากับมีน้ำมะนาวแม่สอนไว้บุบพริกขี้หนูเสร็จขอใส่น้ำมะนาวก่อนน้ำมะนาวจะทำให้พริกสีสวยถ้าลงน้ำปลาไปก่อนรับรองได้ดำแน่นอนอุ้ยใส่ให้หมดแล้วกันเปรี้ยวๆน้ำปลาเนี่ยแซ่บแน่นอนอ่ะเดือดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเราก็จัดการใส่ไข่ม้วนเราน้อยของเราเราที่มีไส้หมูเด้งลงไปเดี๋ยวน้ำแกงไข่ออกมานะมันก็จะหวานๆใบมะกรูดเขาบอกว่าโยนลงไปเลยก็ได้แกะก้านกลางออกแล้วใช่ไหมเขาบอกให้ฉีกยิ่งฉีกละเอียดมากลำบากลำบนเวลารับประทานแต่กลิ่นมันหอมมะกรูดไม่ฉีกนี่จบกันอุ๊ยตายกลิ่นหอมจังเลยเห็นไหมพอฉีกหน่อยเดียวกลิ่นใช่เลยเอาไปโขลกก็ไม่ได้เอาไปซอยก็เอาไว้โรยหน้าแต่ฉีกสำหรับต้มยำเป๊ะมากคุณผู้ชมอุ๊ยตายแล้วน่าทานนะเอาละเสร็จเรียบร้อยเตรียมผักชีฝรั่งซอยไว้นะคุณผู้ชมปิดไฟยังพร้อมยังล่ะพร้อมนะปึ๊บแม่ยกเสิร์ฟคุณผู้ชมดูสิน่าทานนะหมูเด้งอยู่ข้างในไข่เจียวอยู่ข้างนอกมัดเป็นปล้องๆทำให้สามีทานเสียคุณผู้ชมเจ้าขามัดใจเขาดิ้นไม่หลุดเลยค่ะตำรับเนี้ยต้มยำมัดใจสามีนี่ผักชีฝรั่งโรยสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะI'm not afraid to die.
แล้วเราจะได้ยินเสียงอร่อยค่ะถ้าหมูแดงคุณผู้ชมทำเองและใช้เป็นเนื้อหมูแดงเป็นสันในหรือใช้เป็นอกไก่แทนอาจารย์นิสักอยากจะบอกว่าตำรับนี้ถือเป็นอาหารคลีนได้เพราะว่าดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมวันนี้เวลาของรายการเต็มปากเต็มคำหมดลงอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะติดตามชมได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:20 นะคุณผู้ชมทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักมีกับข้าวอร่อยอร่อยมาฝากนะคุณผู้ชมนั่นก็คือบะหมี่แห้งหมูกรอบครับบะหมี่ทำทีหลังคุณผู้ชมแต่ต้องทำหมูกรอบก่อนวิธีการทำให้บะหมี่ของเรามีรสชาติกระเทียมเจียวพร้อมกับน้ำมันเดี๋ยวเปิดร้านบะหมี่ได้เลยนะขอมีสำล้อคันเดียวคุณผู้ชมครับบริจาคให้เดี๋ยวหน่อยสิคะน่ารับประทานมาก